ลับมาที่ประเด็นของสวที่หลายคนก็จับตาแล้วท้ายที่สุดจะมีสวยกมือโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกมากน้อยขนาดไหนเพราะจนถึงตอนนี้ตามกระแสเหมือนตัวเลขจะลดลงเรื่อยๆเมื่อสักครู่ที่นำเสนอไปคุณพิธาไม่ตอบประเด็นนี้ไม่เป็นไรนักข่าวไปถามอีกคนนึงซึ่งเมื่อวานนี้ก็ตอบเยอะตอบหลายประเด็นน่าสนใจเลยนะคะนั่นก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลถึงประเด็นของสวนี่แหละท่าทีของสวที่ออกมาช่วงนี้ก้าวไกลเตรียมตัวรับมือยังไงเนี่ยนะคะเอาประเด็นที่ตอนนี้สวหลายๆคนเนี่ยพูดเอ่ยปากบอกว่าเป็นข้อกังวลนั่นก็คือประเด็นเรื่องของการแก้ไขมาตรา112มีสวบางคนน่ะบอกว่าถ้าก้าวไกลไม่แก้ไขเนี่ยก็พร้อมที่จะยกมือให้คุณพิธาเป็นนายกแต่ถ้ายังเดินหน้าต่อเนี่ยก็ยกมือให้ไม่ได้นะนักข่าวไปถามประเด็นนี้กับคุณชัยธวัฒน์คุณชัยธวัฒน์มองว่าล่าสุดที่มีความคิดเห็นออกมาเป็นแค่ความคิดเห็นของสวบางคนแต่สวส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่แสดงออกเกี่ยวกับมาตรา112ซึ่งในมุมของคุณชัยธวัฒน์ที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยบอกว่าน่าจะแสดงออกกันในวันโหวตเลือกนายกขออย่าเพิ่งประเมินสถานการณ์จากสิ่งที่เห็นเพราะว่าสิ่งที่เป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นก็ได้แล้วก็ยังมั่นใจนะคะว่าการที่เดินหน้าเจรจากับสว.จะทำให้การโหวตชื่อคุณพิธาผ่านไปด้วยดีและมั่นใจด้วยว่าในวิจารณญาณของสว.ส่วนใหญ่อยากเห็นประเทศชาติเดินหน้ายังไงและการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนได้แสดงออกว่าต้องการคืนความปกติให้กับระบอบประชาธิปไตยของไทยคุณชัยธวัฒน์เมื่อวานบอกค่ะว่ายังคงเชื่อมั่นในสว.จำนวนมากที่จะให้โอกาสนี้กับประเทศไทยนักข่าวก็เลยถามจี้ถามย้ำเลยคุณผู้ชมว่าเอาแล้วคุณชัยธวัฒน์มั่นใจไหมว่าจะได้เสียงสว60เสียงทั้งหมดหรือว่าได้เสียงสสมาด้วยหรือเปล่าถ้าประเด็นที่สวไม่ครบเนี่ยนะคะคุณชัยธวัฒน์บอกว่ามองว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเพราะว่าไม่ได้ชวนมาจัดตั้งรัฐบาลนะแต่ว่าจะมีสสหลายคนใช้จุดยืนของตัวเองใช้สถานะผู้แทนของตัวเองปกป้องระบบไว้ให้ได้ในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านที่สำคัญส่วนจะมีการถอยบางเรื่องเพื่อให้คุณพิธาได้เป็นนายกไหมคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็จะเน้นเรื่องของการพูดคุยและทำความเข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่สว.จะรับรู้ข้อมูลจากสื่อมวลชนแบบสั้นๆซึ่งอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงถามย้ำเลยนะคะว่าสรุปว่าจะไม่ลดเพดานเรื่องที่สว.ต้องการใช่ไหมคุณชัยธวัฒน์เมื่อวานก็บอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแหละว่าเพดานที่สว.ต้องการเนี่ยหมายถึงอะไรแต่ที่ผ่านมาก็พยายามอธิบายตลอดนะว่าเจตนารมณ์ของก้าวไกลเป็นยังไงมองเห็นปัญหายังไงซึ่งการทำแบบเนี้ยดีต่อแนวทางประชาธิปไตยและดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากกว่านักข่าวถามย้ำเลยค่ะคุณผู้ชมว่าแล้วท้ายที่สุดล่ะยืนยันไหมที่ยังจะคงแก้ไขมาตรา112แม้ว่าจะมีสว.บางคนทักท้วงคุณชัยธวัฒน์บอกว่ามั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดได้อธิบายเหตุผลให้สว.มีความเข้าใจซึ่งหลังจากนี้ต้องทำมากที่สุดภายในช่วงสัปดาห์ระยะเวลาที่เหลือไปพูดคุยกันสะท้อนผ่านไปยังสว.ก็จะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะก็ยังมั่นใจว่าถ้าได้อธิบายเหตุผลนะครับจะมีความเข้าใจมากขึ้นก็ต้องทำให้มากที่สุดนะครับต้องทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเวลาที่เหลือนะครับแล้วก็เวทีของสื่อมวลชนนะครับในสัปดาห์หน้าก็อาจจะเป็นเวทีสำคัญนะครับถ้าเกิดมีแกนนำของพรรคนะครับรวมถึงคุณพิธาเองได้ไปพูดนะครับกับสังคมกับประชาชนแล้วก็น่าจะสะท้อนผ่านไปยังท่านสมาชิกวุฒิสภาด้วยวันนี้ก็จะหารือกับท่านประธานอาจารย์วันนอนะครับว่าในเรื่องกระบวนการในการแสดงวิสัยทัศน์นะครับของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ถูกเสนอนะครับก่อนที่จะโหวตควรจะมีเวลาในการแสดงวิสัยทัศน์อย่างไรกระบวนการเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นไปได้ไหมที่นอกจากแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็จะเปิดให้กับสมาชิกสภาเนี่ยทั้งสสและสวอภิปรายนะครับหรือซักถามแคนดิเดตที่ถูกเสนอชื่ออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้โอกาสแคนดิเดตไม่ว่าจะกี่คนถูกเสนอขึ้นมาก็ได้ตอบนะครับคำอภิปรายหรือข้อซักถามเพื่อทำให้เกิดความชัดเจนที่สุดก่อนที่จะลงมติก็ยัง
ส่วนที่มีการวิเคราะห์กันว่าการโหวตเลือกนายกครั้งแรกคุณพิธาอาจจะไม่ผ่านคุณชัยธวัฒน์ก็ย้ำด้วยนะคุณผู้ชมว่าสิ่งที่เป็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เห็นอันนี้ย้ำเป็นครั้งที่2แล้วก็บอกว่าหากวันที่13กรกฎาคมยังไม่ผ่านการคัดเลือกก็เสนอชื่อซ้ำในวันที่19กรกฎาคมจะไม่มีการเสนอชื่อครั้งเดียวแน่นอนนะคุณชัยธวัฒน์ย้ำนะคะแต่ก็ยังเชื่อนะในมุมของคุณชัยธวัฒน์บอกเลยว่าน่าจะจบในครั้งเดียวแล้วก็ไม่กังวลด้วยว่าหากจะมีการเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกจากพรรคการเมืองอื่นขึ้นมาแข่งเพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติในระบบรัฐสภาที่ฟังเสียงข้างน้อยที่จะเสนอขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรขณะเดียวกันในมุมของคุณชัยธวัฒน์ไม่เชื่อค่ะว่าสว.จะสนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็บอกด้วยว่าอย่าเพิ่งสรุปว่าต้องโหวตอีกครั้งถึงจะได้นายกขอให้ดูสถานการณ์ที่เป็นจริงเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยอย่าเพิ่งไปตัดว่าจะจบในครั้งเดียวส่วนการโหวตเลือกนายกจะเปิดให้สมาชิกรัฐสภาได้มีการสอบถามข้อสงสัยในตัวคุณพิธาหรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าประเด็นนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปแต่เป็นสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์ก็เตรียมหารือกันกับประธานสภาอย่างอาจารย์วันนอว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเปิดโอกาสให้สอบถามข้อสงสัยจริงๆก็น่าจะดีกับทุกฝ่ายพรรคก้าวไกลจะยอมให้แคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยเป็นนายกไหมก็มีอีกหนึ่งคำถามประเด็นนี้จากนักข่าวเมื่อวานคุณชัยธวัฒน์บอกว่าแคนดิเดตนายกตอนนี้ยังมีคนเดียวอย่าเพิ่งไปพูดถึงตอนนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ก็ต้องรอดูก่อนเนี่ยนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของผู้ชุมนุมที่เขาเริ่มออกมาเคลื่อนไหวแล้วว่าจะออกมากดดันในเรื่องของการโหวตนายกประเด็นเนี้ยเป็นห่วงหรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์ออกตัวก่อนเลยเมื่อวานเนี้ยบอกกับผู้สื่อข่าวบอกอย่าเพิ่งบอกเลยว่าคนที่มาสนับสนุนเนี่ยมาสนับสนุนพรรคก้าวไกลนะเพราะเห็นจากแคมเปญที่ออกมาอย่าง Respect My Vote เป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนที่ลงคะแนนเสียงมากกว่าว่าให้เคารพผลการเลือกตั้งและคะแนนเสียงของประชาชนเป็นสำคัญค่ะอย่าเพิ่งบอกว่ามาสนับสนุนก้าวไกลแล้วกันผมคิดว่าเมื่อเห็นว่ามีการเปิดมีแคมเปญใช่ไหมครับ Respect My Vote คงเป็นการแสดงเจตจำนงนะครับของประชาชนที่ลงคะแนนเสียงว่าให้เคารพผลการเลือกตั้งเคารพเสียงของประชาชนเป็นสำคัญนั้นเนี่ยประเด็นคือการต้องการให้ทุกฝ่ายเนี่ยปกป้องระบบที่ควรจะเป็นไม่ใช่ตัวบุคคลหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการแสดงออกอย่างไรเนี่ยผมคงยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าจะมีกลุ่มไหนทำอะไรบ้างแต่ก็หวังว่านะครับจะเป็นการแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายไหนที่โดยสงบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องการที่จะเห็นภาพการเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับนักข่าวยังถามถึงการคาดการณ์อีกนะคุณผู้ชมว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติคุณพิธาไม่ได้รับเลือกให้เป็นนายกถึง2ครั้งล่ะแล้วมีคนแสดงความไม่พอใจกลัวว่าจะมีการเคลื่อนไหวถึงขั้นลงถนนหรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์บอกว่าตอบแทนประชาชนไม่ได้อย่าเพิ่งไปคิดแต่อยากให้มองว่าอาจจะได้เฉลิมฉลองกันในช่วงเย็นของวันที่13กรกฎาคมก็ได้รอบเดียวผ่านเลยมองแบบนั้นเลยค่ะยังคงมองบวกนะว่ามันอาจจะจบในวันแรกของการโหวตแล้วคุณพิธาได้เป็นนายกไปเลยและเป็นวันเฉลิมฉลองไปเลยในวันนั้นแต่คุณชัยธวัฒน์ก็ยอมรับว่าหากมีการโหวตเลือกนายกนานเกินไปมันน่าจะไม่ได้ส่งผลดีโดยเฉพาะการจัดตั้งรัฐบาลและครม.ที่ล่าช้าออกไปก็จะส่งผลต่อการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นวิธีสำคัญนะครับเอาแน่นอนถ้าเกิดกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีล่าช้าก็จะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลครม.ที่ล่าช้านั้นเนี่ยส่งผลแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการใช่ไหมครับซึ่งกำลังจะถึงใกล้เดือนกันยาตุลาแล้วนะครับรวมถึงที่ใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องงบประมาณนะครับงบประมาณประจำปีนะครับแล้วก็นโยบายหลายๆอย่างนะครับที่เป็นปัญหาเร่งด่วนเช่นเนี่ยภัยแล้งหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจที่นักลงทุนต่างๆนะครับก็ชะลอการลงทุนชะลอดูว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยแล้วมันก็ทบไปหมดนะครับเพราะนั้นจบเร็วที่มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและจบแบบที่เคารพผลการเลือกตั้งดีที่สุดนะเพราะจะทำให้การเมืองไทยมีเสถียรภาพนี่นะคะก็เป็นความกังวลของคุณชัยธวัฒน์ที่มองว่าถ้าเกิดมีการโหวตเลือกนายกล่าช้าก็จะส่งผลต่อเรื่องอื่นๆด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจต่างๆนานาเนี่ยมองว่าถ้าเกิดจบเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีและอยากให้จบแบบเคารพผลการเลือกตั้งด้วยนะคะ